ตอนนี้มันไม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคนหนึ่งแล้วมันเป็นปัญหาของคนทั้งโลกถ้าเราไม่ร่วมมือกันก็คิดว่ามันคงไม่สำเร็จแน่นอนมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจที่ต้องการที่จะสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีกว่าให้กับบุคคลทั่วๆไปในทุกๆวันจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ IKEA Store เปิดเมื่อปี2011นะครับที่สาขาบางนาเนี่ยเราไม่ได้ให้บริการถุงพลาสติกกับลูกค้าเลยเนื่องจากว่าเราเห็นผลกระทบจากขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับแล้วเราก็ต้องการที่จะลดปริมาณขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นพยายามที่จะออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถผลิตมาจากวัสดุที่เป็นรีไซเคิลหรือในขณะเดียวกันหลังจากที่เราไม่ได้ใช้แล้วเราสามารถนำสินค้าของเราที่หลังจากที่ลูกค้าไม่ต้องการแล้วนำไปรีไซเคิลได้หรือทำยังไงให้ product ของ IKEA มีอายุที่ยืนยาวขึ้นสามารถซ่อมแซมแล้วกลับมาใช้ได้ในขณะเดียวกันสามารถนำพาร์ทบางส่วนกลับมาเป็นอะไหล่ได้ภายในปี2030เนี่ยเราจะยุติการจำหน่ายสินค้าที่ผลิตมาจากเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งยกก็คือน้ำมันก็คือพลาสติกนั่นเองเราก็พยายามหาวิธีการที่จะทำยังไงก็ได้ให้ผลิตภัณฑ์ที่เราจำหน่ายให้กับลูกค้าทั่วโลกเนี่ยเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็น virgin plastic เราเริ่มที่ตัวเราก่อนนะคะเราเริ่มโดยการที่เราเปลี่ยนแปลงการใช้ถุงพลาสติกเป็น oxo biodegradable เป็นพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ภายใน1ปีก็เริ่มมาตั้งแต่แรกเลยนะเริ่มที่บริเองก่อนแล้วเราก็พยายามที่จะขยายความร่วมมืออันนี้ไปยังเรียกว่าเป็นพันธมิตรธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนแล้วเราก็มาดูที่กลุ่มลูกค้าเราว่าเอ๊ะแล้วเราจะให้สิทธิประโยชน์อะไรกับลูกค้ากลุ่มที่รักสิ่งแวดล้อมเหมือนเราเราก็เลยคิดแคมเปญว่าช็อปไม่รับถุงเราเริ่มจากการที่เป็น Green Wednesday ก่อนเริ่มแบบ1สัปดาห์ก็มี1วันนะคะก็ได้รับการตอบรับดีแล้วก็ค่อยๆเพิ่มจำนวนวันขึ้นเป็น1วันเป็น3วันเป็นจันทร์พุธศุกร์นะคะแล้วปีนี้ก็เป็น everyday เลยก็คือทุกวันนะคะแล้วก็ถ้าไม่รับถุงเราก็จะให้ endpoint สำหรับลูกค้าที่เป็น M Class สมาชิกเรานะคะ10คะแนนก็ลูกค้าก็จะได้เป็นการคืนให้กับลูกค้าด้วยขอบคุณลูกค้าด้วยค่ะทีนี้ต้องเรียกว่าจุดเริ่มต้นในปีนี้จะว่าเป็นจุดไคลแม็กซ์อันนึงคือเมื่อวันที่3กรกฎาคมค่ะเป็นวันปลอดถุงพลาสติกสากลนะคะเราก็เริ่มในการที่งดไม่บริการถุงพลาสติกเลยนะคะในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะก็ได้รับการตอบรับดีมากจนปีนี้เราก็เลยบอกหลังจากที่เราประสบความสำเร็จในแคมเปญวันที่3กรกฎาคมตอนนี้เราก็ประกาศตัวว่าวันที่1ทุกวันที่1และ16เราจะงดบริการถุงพลาสติกทั้งในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ในดีพาร์ตเมนต์สโตร์ด้วยเพราะว่าเรารณรงค์ในเรื่องของการใช้สินค้ามาเป็น10ปีแล้วนะคะแล้วก็มีหลายคอลเลกชันละที่ออกมาเรื่อยๆนะคะเพราะลูกค้าจะได้ไม่เบื่อเพราะฉะนั้นในวันที่1และ16ที่เรางดบริการถุงแล้วก็จะมีถุงจำหน่ายให้นะคะที่มีดีไซน์สวยงามในราคาพิเศษด้วยเรามีโครงการชื่อว่าโปรเจกต์อินทิเกรตlearning หรือว่า refund bin นะคะซึ่งเราร่วมกันกับคณะสถาปัตยกรรมนะคะของสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะคะร่วมมือกับทาง CPN เพื่อจะออกแบบถังขยะเพื่อจะตอบสนองให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการเนี่ยสามารถที่จะช่วยเราแยกขยะตั้งแต่ต้นทางนะคะได้ถูกต้องมากขึ้นตอนนี้จริงๆเราเริ่มต้นจากการที่เอาโปรโตไทป์ทั้งหมดก่อนมาเริ่มต้นเลือกว่าเอ๊ะเราโหวตกันนะคะว่าเขาจะเลือกอะไรนะคะก็มีคนโหวตแล้วนะคะว่าอยากจะใช้แบบไหนแล้วหลังจากนั้นเราก็เริ่มให้ลูกค้าเริ่มทิ้งพฤติกรรมลูกค้าเริ่มรู้สึกว่ามันมีอะไรที่ตัวเองต้องระมัดระวังในการทิ้งละจากเมื่อก่อนเนี้ยก็ไม่ทิ้งเลยตอนนี้เราก็เริ่มลดในเรื่องของปริมาณขยะนะคะอันนี้คือภายในศูนย์การค้าของเราเนี่ยเราทำโครงการนี้เป็นระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวตอนนี้เราทำกันมาถึงระยะกลางแล้วนะคะส่วนระยะยาวเนี่ยโครงการที่จะลดปริมาณขยะเนี่ยเป็นโครงการที่เราจะทำต่อให้เขาเรียกว่าเพิ่มการลดของสิ่งแวดล้อมขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องเรียนว่าเราไม่สามารถที่จะทำได้แต่เพียงของแค่บริษัทเพราะนั้นเราต้องได้รับความร่วมมือที่ดีจากคุณลูกค้าที่มาใช้บริการภายในศูนย์การค้า